ทางตรงไปนะครับค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งวันนี้ใครที่นั่งดูแต่เช้าก็บอกจนเบื่อไปเลยก็หรือว่าได้ยินเสียงคนแว่วขอเบื่อโอเคไหมสลับไหมครับจริงๆวันนี้เสวนาของเรานะครับจะมีอาจารย์นวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์มาด้วยนะครับซึ่งจะต้องอ่านกวีแต่เนื่องจากว่าท่านมาจากอเมริกายังมาไม่ทันนะครับตอนนี้เข้าใจว่าคงซ้อนบทสัตว์นะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงเหลือเกินแต่ว่าระหว่างนี้เราจะคุยกันไปก่อนนะครับอาจารย์นวรัตน์บอกว่าให้ถูกทวนกันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบูญชาชาซึ่งเขาจะเข้าบรรยากาศก็คงจะพ่วงนอนดีครับเขาอยู่ในยืนลืมสงสัยไหมว่ารอบเราจะมียกแป้งหมดเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวจะมอบไปพี่ยืนเป็นคนบอกหมดเวลานะครับครับช่วงที่บ่ายๆก็คงจะหลับทานอาหารก็จะมีความพ่วงนอนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันแบบสบายๆนะครับพูดช้าๆนะครับเพราะว่าจะบอกพี่เราจะสอนเป็นสายมาก็คงไม่ต้องบอกแต่ว่านี่คือเป็นการเสวนา100ปีชาตกาลบูเชนีกวีของกวีที่เรารักนะครับใครที่นั่งฟังกันมาตั้งแต่เช้าก็จะรู้จักอาจารย์ประคินชูสังนักวิทยานะครับหรือนักประดาบูเชนีอย่างดีแล้วผมขอเริ่มต้นจะไม่ได้แนะนำกันเลยนะครับเกือบครับสำหรับสุภาพบุรุษที่อยู่ซ้ายมือผมนี่นะครับหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วท่านเป็นผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าด้วยผมพูดถึงเมื่อวานเลยกับการจัดงานประกวดนางวันวรรณศิลป์เชนีแล้วก็เรียกมาจนถึงงานสำคัญวันนี้นะครับงาน100ปีชาตกาลบูเชนีกวีของกวีที่เรารักขอสั่งประมือต้อนรับคุณพ่อวิชาจริงๆต้องแนะนำว่าบาทหลวงวิชาเจอเดชเพราะว่าท่านดูเหมือนจะน้อยที่สุดในนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเรียกคุณพ่อนะครับในฐานะที่เป็นบาทหลวงนะครับเกี่ยวหลายท่านก็จะแปลกใจครับท่านต่อไปนะครับคุณแม่ผมว่าอีรุนขึ้นมาเพิ่มด้วยกันกับท่านนี้นะครับก็เป็นที่คุณแม่คุณตาคุณจะได้นำจากไปแล้วนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2557ถูกต้องไหมครับครับอาจารย์ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ชมพรปานเวลาหรือแสงประดาหรือใบยินรุ่งรักครับนะครับก่อนเริ่มคำถามแรกกับคุณพรวิชานะครับเหมือนเมื่อวานครับผมตอบเลยดูคำถามนะคำถามคือว่าบูเชนีนะครับที่รู้จักกันดีในแวดวงวรรณกรรมนะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าบูเชนีมาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับทางด้านศาสนาคาทอลิกอย่างไรถึงได้มารู้จักกับคุณพ่อบูชาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงว่าเราได้จัดงานสถาปนาวรรณศิลป์บูเชนีอะไรประมาณนี้คุณพ่อช่วยเล่าเป็นแบ่งปันให้ครับที่ดีวันนี้ผมประทับใจนะครับก่อนผมพูดเล่นครับที่ผมสังเกตกาลังนี้นะครับคือกาลังเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นพิธีกรกิจกรรมพิเศษเช่นทำน้องๆอ่านกรอนทำเสวนาอันนี้น่าจะรอบที่4ถ้านับจากเมื่อวานนะครับเราจัดงานแบบนี้เรียกว่า2วันแต่ไม่2คืนนะฮะ2วันก็ไม่ผิดนะครับกาลังก็เป็นพิธีกรทุกช่วงนะครับช่วงนี้เหมือนแกดีใจเป็นพิเศษนะครับพูดแบบไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับเอาแบบสบายๆนะครับผมจะเล่าเรื่องของท่านตอนหลับทุกท่านแต่เชิญขึ้นมาเลยนะฮะให้ทีเราเชิญขึ้นมาเลยครับอาจารย์เอาดีใจที่เห็นท่านอาจารย์เอาครับท่านขอบคุณแล้วครับ
ขอบคุณมอเตอร์ไซค์นะครับที่ส่งปลอดภัยสวัสดีครับอาจารย์นรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับก็คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2536ปีเดียวกับอาจารย์อุเชนีถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับตั้งแต่ปัจจุบันปี36ใช่ไหมครับปีเดียวกับอาจารย์อุเชนีที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติครับครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวต่อนะครับคุณพ่อตอบคำถามครับโอเคไม่มีอะไรชมผมอยู่ละต่อเลยคือปะการังก็ถามผมว่าอาจารย์เชนีครับเขามาความจะว่ามาเชื่อมโยงอะไรกับทั้งความเป็นคาทอลิกแล้วก็ความเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับก็เล่าความฝันแบบนี้ครับก็คือว่าผมทำงานสื่อมวลชนแต่ว่าเป็นสื่อมวลชนของแคทอลิกนะครับซึ่งก็ต่อจากคุณพ่อที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้คือพ่อวรยุทธ์นะครับก็ในแวดวงคาทอลิกเราเนี่ยครับบางทีพวกเราก็จะสงสัยนะครับว่าแบบเอ๊ะเราเป็นคาทอลิกต้องทำสื่อทำไมนะครับแต่จริงแล้วเราต้องทำเพราะว่าโลกใหม่เนี่ยมันมีทั้งเฟกนิวมันมีทั้งสื่อที่ซื้อได้แล้วก็สื่อที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องยืนยันสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องทีนี้ก็จะทำให้งานโดยเราที่เป็นข้อบัตรหลวงนะครับประสบการณ์ก็น้อยจะมีความสนใจแต่ก็จะมีหลักคิดที่ในเชิงเทววิทยาอะไรที่มันศาสนาเยอะๆครับทีนี้เราต้องมาอยู่บนโลกมนุษย์เหมือนกันตรงมาเนี่ยเราต้องมาอยู่บนโลกมนุษย์เพราะนั้นเราต้องอาศัยคนที่ช่วยเราที่เขามีความเชี่ยวชาญเพราะนั้นเราก็มีที่ปรึกษานะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเช่นอาจารย์ไทรรงค์ บุญเทียนวิเชียรฉายนะครับทุกท่านก็คงทราบดีแล้วหนึ่งในนั้นที่เป็นที่ปรึกษาก็คืออาจารย์อคิณภูมิสารนาวิทยาเพราะฉะนั้นเราจะทำสื่อสิ่งพิมพ์สื่อรายการที่อะไรเงี้ยเราก็จะฟังคำแนะนำจากคนที่อยู่ในแวดวงนั้นผมก็รู้จักเขานะครับพอเริ่มรู้จักอาจารย์นะครับก็เจอชะตาเดียวกันกับคุณประการาแล้วก็ทุกคนก็เจอการใส่ความเมตตาการใส่ความรักทับถมลงมาในชีวิตผมคุณทราบไหมฮะคุณสนั่งกลัวเลยครับเทความรักลงมาคือผมแม่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าผมเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งอาจจะเดินไปไหนใครเรียกคุณพ่อแต่ว่าพอเดินออกนอกบ้านเดินออกนอกบ้านเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเราเป็นใครแต่อาจารย์ตะคินพยายามจะพาผมไปหาอาจารย์นวรัตน์ไปหาอาจารย์ไปสอบทองไปหาแล้วก็เหลือชื่อมาหลายคนนะครับซึ่งผมแม่ผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นผมตื่นเต้นมากที่จะเจอคนเหล่านั้นแต่ผมเป็นก็แบบผมก็ต้องเก็บนิดหน่อยของท่านอาจารย์ได้แต่ผมไม่ไปเจอท่านตื่นเต้นมากแล้วผมอยากเจอคนหนึ่งเป็นพิเศษเลยครับแต่ว่าไม่ทันคือผมอ่านเรื่องเวลาในขวดแก้วครับผมแอบซึ้งคิดว่าเป็นพระเอกนะครับก็อ่านก็มีความสุขเวลาที่อยู่ในบรรยากาศของสถานการณ์ของบทกวีหนังสืออะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเดินมาถูกทางแต่บ้างไปกว่านั้นในความเชื่อของคาทอลิกเนี่ยครับหรือในมุมที่สูงไปกว่านั้นเนี่ยคือก็มีคำว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการมาทำงานแล้วก็ด้วยได้ร่วมงานกับอาจารย์เชนีครับมันก็เหมือนกับคิดกันโดนนะครับอาจารย์ก็ช่วยผมก็เรียนรู้จากอาจารย์จนในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องหนีไปพ้นเงื่อนไขของการเวลาและก็สังขารนะครับอาจารย์ก็อย่างที่เมื่อเช้าที่เราได้ฟังครับอาจารย์เมื่ออายุมากขึ้นแม้ว่าสุขภาพแข็งแรงแต่วันหนึ่งก็ต้องจบชีวิตลงทุกคนในวัย97นะฮะและในที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็จากไปการจากไปของอาจารย์ก็แน่นอนนะครับก็นำความโศกเศร้าแต่ว่าผมก็ได้รับคำแนะนำนะครับว่าเราควรจะทำอะไรไหมให้รู้สึกว่าคือเราไม่ได้คิดแค่ว่าคนคนหนึ่งแต่เราคิดว่าคนคนหนึ่งที่ทำชีวิตเพื่อผู้คนเนี่ยเราจะทำให้คนอื่นเห็นสิ่งที่มากนะครับเราก็เลยจัดรางวัลมาในการวันศิลป์เชนีกันขึ้นมาเราได้รับความร่วมมือกันอย่างที่ท่านเห็นจนถึงวันนี้เป็นวาระสำคัญ100 ปีเราก็เลยมีสิ่งที่มากในวันนั้นก็คือเมื่อเช้าที่ผมติดปัญหาเดียวคือผมมีความรู้สึกคุณกินตามภาษาโลกนะครับว่าแบบเป็นคนน้อยนะครับผมก็จะไปเกณฑ์เด็กที่ถ่ายรูปมาก็ไม่มีใครมาสักคนลุงทำเลยครับผมก็ทำเลยผมก็มองผม
ก็ไม่สนใจแล้วครับผมก็นั่งไปเรื่อยผมเริ่มคิดว่าจำนวนไม่สำคัญนะสำคัญว่าคนที่นั่งอยู่ในนั้นเขาได้แล้วความสิ่งที่เขาได้ผมมันมาจากชีวิตของคนที่เป็นคนที่มีพลังนะเกิดมันทำให้เราแบบแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าการจัดกิจกรรมวรรณกรรมวรรณศิลป์เชลีตลอดมา 2-3 ปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งไร้ค่าขอบคุณครับเดี๋ยวให้อาจารย์เราพักสักครู่หนึ่งนะครับขอถามคุณแม่ก่อนอยากสมัยก่อนครับอยากให้ที่พี่ครับอยากให้อาจารย์สมัยก่อนนะครับช่วยเล่าถึงว่าในแง่ทางด้านอักษรศาสตร์ความไพเราะความงามของงานของอาจารย์เชลีเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องนี้นะคะมีคนที่ซ้ำของเมื่อวานเขาจัดงานนะนอกนั้นไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นพูดซ้ำไม่เป็นไรแต่ว่าที่อยากพูดมากวันนี้เพราะว่าที่นี่คือคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะของอาจารย์กฐินชุมสายณอยุธยาเป็นทั้งนิสิตและเป็นทั้งอาจารย์นะคะคนคณะอักษรศาสตร์คนจะมานั่งอยู่ที่นี่คนที่รักอัญชลีก็คนจะนั่งอยู่ที่นี่คนจะมาระลึกถึงท่านที่นี่ฉันอยากให้จัดงานที่คณะสอนมาที่คุณพ่อจัดการพ่อจัดการให้นี่เป็นมีความสุขมากแต่เสียดายว่าน้องๆที่เป็นคณะเป็นคนสอนงานน้อยไปนะคะก็จะไปเกณฑ์อย่างที่คุณพ่อว่าก็คงลำบากนะคะมาถ่ายรูปเต็มเขาตั้งใจมาถ่ายรูปแล้วก็ไม่ใช่คณะสอบนะคะไม่เป็นไรเขาก็ได้ยินได้ฟังบทกวีได้เพราะว่าบทกวีของอาจารย์อัญชลีเนี่ยเป็นบทกวีที่มหัศจรรย์มากนะคะคือเด่นไม่สามารถท้าความแบบคุณพี่บุญศักดิ์หรือแบบคุณพ่อที่รู้จักอาจารย์สนิทสนมที่ฉันไม่ได้สนิทกับอาจารย์เจออาจารย์ทุกครั้งก็ไหว้กราบอาจารย์นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปคลุกคลีอาจารย์แต่รู้จักตัวอักษรของอาจารย์นะคะปกติท่านอยู่ต่างจังหวัดจะอ่านกลอนคือคนที่ไม่มีทุนทางชีวิตนะคะต้องเรียกว่าไม่มีทุนทางชีวิตก็คือเดนไม่มีของที่มันเป็นของบันเทิงรวมๆในบ้านมีหนังสือเท่านั้นหรือพ่อซื้อหนังสือพ่อที่จะเป็นคนที่ชอบบทกวีเขาก็จะซื้อหนังสือที่เป็นสารคดีของโทวีผู้ชายชาวบ้านแค่นี้นะคะโทวีแต่มีคุณแม่อ่านได้ไม่ยาวนะคะที่บ้านก็เลยจะมีหนังสือสองประเภทเซ็นชื่อคนละประเภทแล้วก็ได้อ่านโทวีประเภทที่มันมีลักษณะเป็นกลอนรักนะคะหรือกลอนที่มันหวานหรืออยู่หรือนั่นหรือไม่ก็ในวรรณคดีเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เห็นงานของอาจารย์เชียงนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนอกอยู่ที่จันทบุรีและยังไม่มีหนังสือประเภทนี้พอเข้ามากรุงเทพเนี่ยมาเรียนพอมาสอบเข้าเรียนเตรียมได้จริงๆมาสอบเข้าเรียนเตรียมได้เพราะว่าเราสนใจในเรื่องบทกวีแล้วก็จะตั้งใจจะมาเรียนคณะอักษรศาสตร์ด้วยนะคะเพราะอยากจะเป็นนางเอกตั้งใจมากเลยนางเอกในเรื่องของสุพรรณบุรีนะเขาต้องเรียนอักษรศาสตร์แล้วก็นางเอกเขาต้องบอกบางเนี่ยเขาคิดว่าเราก็ใช่คือผอมนะคะนางเอกเขาต้องผิวเหลืองเราคิดว่าเราใช่แม้เราจะดำไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นางเอกเขามีอีกข้อนึงก็คือมียายปวดบ่ามากแล้วก็มียันก็เหลือนางเอกข้อสุดท้ายนางเอกก็ต้องมาเรียนอักษรศาสตร์นี่พอมาเข้าเรียนอักษรศาสตร์ได้เนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของตัวภาษาเต็มที่อ่านพงศาวาทศมาศครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากนะคะคำมันเพราะอะไรขนาดนี้นี่พอมาอ่านของอุเชนีก่อนอ่านอุเชนีเนี่ยเราอ่านกลอนรักมาตลอดก่อนอ่านอุเชนีเราเจอกลอนอิภูมิศักดิ์ก่อนบอกว่าเปิดข้าวทุกคราวคำจงสูงจำเป็นอาจริงเมื่อกูที่สูงพินจึงขอเกิดมาเป็นคนเล่นตกเก้าอี้ตกใจค่ะเฮ้ยใจมันสะกิดขึ้นมาเลยเขาพูดเรื่องเหงื่อเขาบอกว่าเหงื่อกูที่สูงพินก็เราไม่ได้กินเหงื่อใครเลยอ่ะเราไม่ของเราไม่ได้กินเหงื่อนะเรากินข้าวเรากินแล้วเขาก็ยังพูดไปอีกว่ารู้ไหมว่าชาวนาอะไรเนี่ยมันตื่นเต้นมากมันมีความรู้สึกว่านี่เป็นบทกวีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนที่ต้องย้อนกลับไปคิดว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่อ่านหนังสือในยุคนั้นเนี่ย
ะคะต้องกลับไปที่ยุคมืดที่เมื่อเช้าเราพูดกันนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคที่บทกวีอย่างเงี้ยที่มีการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมแต่มันซ่อนตัวเราไม่เห็นเล่นไปค่ายปีหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้อ่านหนังสือการเมืองหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่ก้าวหน้าในมหาวิทยาลัยแต่เราจะไม่ได้อ่านในค่ายที่มีพี่ชายเอาไปซ่อนไว้เลยอ่านเมืองนิดๆหรือที่เดี๋ยวนี้ชื่อนักอุดมคติของนักฝันเนี่ยนะคะของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลก็ต้องอ่านกันในค่ายหรือต้องไปแอบขอหามาอ่านอะไรเนี่ยเช่นเดียวกันบทกวีจิตภูมิศักดิ์ก็ไม่ได้ยินมาฉันจำไม่ได้ด้วยนะคะว่าตอนแรกที่อ่านไปเจอตรงไหนแต่ว่าแน่นอนที่สุดตกใจนะคะอ่านในผีก็ตื่นเต้นมากในฟ้าบอกมีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายนะพอมาอ่านเชมีมันมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในคณะอักษรศาสตร์เต็มเลยก็คือมีคำมีความงามเหมือนเมื่อเช้าที่คุณอรุณอ่านกวีมันวิจิตรมันวรวิจิตรมันไม่ใช่วิจิตรธรรมดามันวรวิจิตรภาษางามมากซึ่งคำอธิบายเนี้ยคุณนวรัตน์คงคงต้องอธิบายแน่นอนเดี๋ยวเพราะว่าพี่นาวได้เขียนเป็นบทความได้ชิ้นหนึ่งเลยนะคะว่าเรื่องความแต่นั้นติดใจตรงที่นอกจากติดใจคำที่มันเป็นปกติของพวกอักษรศาสตร์เห็นคำสวยไม่ได้เป็นบ้าไปเลยเนี่ยนะคะมันยังมาติดใจตรงความอีกค่ะว่าอุเชนีเนี่ยเขียนงานไม่เหมือนนักกรองคนอื่นๆนะเขาเขียนอะไรที่มันแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะมันซ่อนลึกเงียบๆเราจะเห็นขอบฟ้าคลิปทองถ้าเราเป็นเด็กเราจะอาจจะอ่านครั้งแรกไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่รู้เนาะขอฟังทุกทองเนาะนิ่งนิดเธอมีสิทธิ์ที่จะล่องแม่น้ำรื่นอาจจะนั่งคิดเราแง่ๆนิดนั่นเราก็มีสิทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าอ่านลึกๆไปก็อ่านให้ครบทั้งหมดเนี่ยก็จะพบบางวัดที่มันแสดงความเห็นแสดงทัศนะชีวิตที่แสดงว่าไม่ใช่มีแต่ตัวเราเท่านั้นแต่มีคนอื่นที่อยู่ในสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอครูบอกว่าพูดในบทเดียวกันเนี่ยนะคะบอกว่าเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่เพื่อคนที่เธอรักที่จะหักพันแพร่แหลกเป็นผมที่จะมุ่งจุดหมายปลายถนนที่จะคงทำเที่ยงเคียงโลกาโอ้ยอันนี้มันคือเนื้อที่มันซ่อนแล้วมันค่อยๆเปิดออกทีละนิดทีละนิดพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าอ๋อนี่มันไปทางเดียวกับที่เราอ่านเปิดข้าวอะไปทางเดียวกันตอนนั้นฉันยังไม่ได้ศึกษาเลยนะคะว่าอาจารย์เชนีนี่เกิดขึ้นมาหมายความว่าเขียนครั้งแรกอยู่ในยุคตอนที่หนุ่มเป็นสาวอยู่ในยุคไหนยังไงเราก็อ่านไปแล้วเราก็ศึกษาไปก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเป็นคนที่อยู่อย่างเมื่อเช้าที่อาจารย์พูดกันอาจารย์วไลพูดแล้วก็คุณอดุลที่ปันโสพูดเวทีนะคะว่าอาจารย์อยู่ในยุคที่2490ถึง2000ประมาณ500ศตวรรษจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นยุคที่จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมานะคะไม่ใช่จอมพลถนอมประภาถนอมประภาเนี่ยมันสืบมาจากสฤษดิ์เอ๊ะทำไมไปเรียกพวกมันขอโทษค่ะท่านใช่ไหมสืบกันมาจากสืบกันมาจากสฤษดิ์ทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์อยู่ในยุคที่จิตภูมิศักดิ์เข้าไปที่ชายป่านะคะในผีก็หนีเข้าป่าอาจารย์ก็เลยมีสันนิบาตตามอยู่3เดือนนะคะอาจารย์ทีนี้ตามอยู่3เดือนเรียนว่าพูดกันแบบสังคมไทยนะเรียนว่าสันติบาลเนี่ยเกรงใจนามสกุลด้วยเกรงใจนามสกุลด้วยแน่นอนถ้านามสกุลไอ้นอนอย่างมุ้งอะไรเงี้ยนะก็โดนจับไปแล้วแน่ๆเลยเรียนว่านั่นเนี่ยมันเป็นลักษณะองศาคณาญาณในสังคมไทยตำรวจเขาก็เลยเกรงใจอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ทำอะไรที่ตำรวจจะจับได้ด้วยเพราะอาจารย์เขียนขอโทษนะคะนั้นมีตำรวจอยู่ในนี้มั้งก็ไม่ชอบอย่างนี้ตำรวจคงอ่านเข้าใจอ่ะตำรวจคงไม่รู้หรอกนะว่าอาจารย์พูดว่าอะไรอ่ะเพราะว่าตำรวจก็จะต้องดูเหมือนกับเวลาที่ตำรวจไปค้นบ้านอันนี้ย้อนไปอีกครับตำรวจก็จะต้องดูหนังสือที่ปกสีแดงอ่ะสมัยนั้นถ้าหนังสือปกแดงอ่ะหยิบออกมาหมดเลยอ่ะนี่มีช่วงหนึ่งมีน้องไปถึงที่บ้านแล้วมีคนไปแจ้งบอกว่าที่บ้านเนี่ยเสียงดังมากเลยนั่งหัวจะชุนเกิน5 คนตำรวจก็มาค้นบ้านหยิบหนังสือที่มันปกแดงออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นหนังสือที่อาจีนอ่ะเดินบอกว่าโอ้โหนี่สิหยิบได้หยิบหนังสือที่อาจีนไปอีกชี้ดูนี่อาจีนปัจจพันธ์นั้นไม่ได้อะไรเลยปกแดงอันนี้ไม่แดงไม่แดง
ที่พูดว่าหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ซ่อนไว้ในบทกวีเนี่ยตำรวจไม่จับโอ้โหอะไรคุณปะการังทำไมซาบซึ้งในความเป็นอาจารย์ได้ขนาดนี้คะโอ้เอาเหลืองนวลนวลมาคลุมไว้ในสีแดงด้วยนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะทีนี้คนละยุคสมัยนะครับเออต้องเกี่ยวอีกครั้งนึงคนละยุคนะคะทีนี้เดนก็อ่านผลคิดได้คิดว่าผลงานของอาจารย์เนี่ยนะคะบอกเริ่มถ้าเราอ่านหมดทุกชิ้นนะแล้วเราค่อยๆจับความดูเนี่ยเราจะพบว่าทุกชิ้นของอาจารย์อาจารย์บอกชัดเจนนะคะมีอุดมคติเพื่อประชาชนชัดเจนมากเพื่อคนอื่นเพื่อคนที่จนกว่าเพื่อคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมฉันอยู่เพื่อยกท้องของคนยากที่เขาถากทรกรรมซ้ำปั่นหัวเพื่อความถูกที่เขาถมจมทั้งตัวเพื่อความกลัวกับกล้าบันอาธรรมเพื่อโลกใหม่ใสสะอาดที่ลาดเหลือเมื่อคนเอื้อไม่กีอวยไม่ป่วยขังเพื่อแสงรักส่องรุ่งพุ่งเป็นลำสว่างน้องพี่มีชัยเองมันก็เป็นสัญญาณเป็นคำอะไรที่มันบอกชัดเจนนะคะหรือหลายๆบทถ้าเราอ่านเป็นตอนที่นั้นอ่านบทที่ผู้สื่อตกใจนะคะก็คือบทคังคกอาจารย์พูดถึงคังคกคืออาจารย์ไม่ได้พูดถึงคังคกอาจารย์พูดถึงคนที่ถูกกระทำเหมือนที่เป็นคังคกคนที่ดูน่าเกลียดในสังคมคนที่ดูอัปลักษณ์ในสังคมแต่เป็นคนชั้นล่างเป็นคนที่น่าสงสารอาจารย์ก็อธิบายความเป็นคังคกให้ชัดเจนนะคะพอเราอ่านแล้วมันไม่ได้งามแล้วก็เป็นภาษาสวยๆเท่านั้นนะคะแต่มันซ่อนเนื้อหาที่เป็นสัจจะของชีวิตเนื้อหาที่เป็นภาพสะท้อนของสังคมอย่างชัดเจนไม่อ่านอย่างกลอนรักไม่อ่านอย่างกลอนสุขนะคะแต่เป็นกลอนที่มีตัวความคิดเห็นใจคนยากนะคะโดยเฉพาะยิ่งตอนที่อาจารย์ถ้าเป็นภาษาของอาจารย์เจตนาเขาเรียกว่าทวีวัฒน์ขอโทษค่ะทวีวัฒน์หมายความว่าทวีโต้ตอบกันโดยที่ทวีไม่ต้องมาพูดกันแต่ก็ใช้บททวีเขียนสมมติว่าคุณปการังเขียนบททวีขึ้นมาชิ้นแล้วคุณปการังจะตั้งคำถามอะไรอยู่ในนั้นแล้วไปตอบคุณปการังเนี่ยอาจารย์เจตนาใช้คำว่าทวีวัฒน์กันนะคะในชิ้นที่อาจารย์ไปทวีวัฒน์กับในผีก็คือในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ซ้ำอาจารย์ก็เขียนบอกว่ากับเธอฉันแงนดูฟ้าที่ว่าบ่มีน้ำเลยกับเธอด้วยกันฉันเคยยิ้มเย้ยยิ้มเย้ยคนยันว่ามีนะคะคือโตตอบว่าฉันรู้นะที่เธอเขียนเธอคิดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ฉันยืนยันว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะมันเป็นลักษณะของการที่มีความรู้สึกร่วมกันในสิ่งที่เกิดขึ้นของสังคมนะคะถ้าดูพศทุกครั้งที่อ่านงานของอาจารย์เราจะตื่นเต้นเป็นชิ้นๆเลยเราจะมีความรู้สึกเลยโอ้นี่ถ้าเราอยู่ในยุคนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชิ้นนี้อาจารย์กำลังว่าใครนะคะหรือชิ้นนี้ใครจะมายืนยันก็แต่อาจทีนี้ได้ดูแล้วมันหาคนยืนยันยากเนื่องจากว่าอาจารย์ตอนที่เราอ่านเพื่อจะหาพศเนี่ยอาจารย์เขา97แล้วแล้วคนที่จะอายุเท่าหรือที่จะทันที่จะมาบอกว่าอาจารย์หมายถึงคนนั้นหมายถึงคนนี้มันก็อีกหน่อยลงไปนะคะแต่เดนคิดว่าถ้ามีคนอักษรศาสตร์อยากทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเอาข่าวสารกับพศที่อาจารย์บันทึกไว้แล้วก็เอามาทำงานเป็นลักษณะเชิงวิเคราะห์วิจัยว่าอาจารย์หมายถึงใครหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสังคมสมัยนั้นมันจะมีรายละเอียดเยอะมากก็จะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนั้นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากสำหรับกวีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งคนทั้งหลายชอบเรียกว่าพวกอักษรนะคือหมายว่ามีแต่ความงามในเรื่องอักษรแต่อันนี้คือความคิดอันแสนจะลึกซึ้งนะคะนี่คือความเป็นอุเชนีค่ะขอบคุณครับ